สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิ่นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการอัพพลังนะครับให้ได้พลังเยอะนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสร้อยข้อมือแซดนะครับเดี๋ยวไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปผ่านในส่วนของ Playlist สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาในหน้าช่องครับอีกช่องทางนึงการกดซุปแตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างๆก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยผมเคยแนะนำเรื่องการอัพสกิลยิมไปการล้างนะก็จะเป็นจุดที่ให้พลังค่อนข้างเยอะคราวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกหัวข้อนึงครับก็คือนี่ครับสร้อยข้อมือ Z นะครับสร้อยข้อมือ Z เนี่ยมันก็จะเป็นอีกระบบนึงนะฮะที่ให้พลังเราค่อนข้างเยอะนะครับในระบบสร้อยข้อมือ Z เนี่ยมันก็จะมีแบ่งแยกออกมาหลายสร้อยมากๆเลยก็จะมีนี่ครับสร้อยลึกลับตรงนี้นะฮะสร้อยซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับสร้อยปฏิหารนะครับสร้อยพระจันทร์สร้อยพิษสร้อยแฟรี่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยสร้อยฟาร้องแล้วก็นี่สร้อยทองไฟสร้อยหนึ่งนะครับเวลาวิธีการอัปเกรดของมันเนี่ยนะครับไม่ยากนะสมมตินะฮะเราจะทำการอัปเกรดสร้อยข้อมือแซ่สักสร้อยหนึ่งนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ตัวสร้อยมันถูกไหมฮะพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องการในการอัพเนี่ยมันจะต้องการแท่งผลึกตรงนี้สีทองเนาะถามว่าไอ้ผลึกทองเนี่ยหาได้จากไหนครับมันหาได้จากการผสมตัวปั๊มอย่างนี้นะครับผมไอ้วัตถุดิบในการผสมตัวปั๊มเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน8ชิ้นนะครับมันจะรวมกันนะครับทุกๆ10ชิ้นนะครับมันจะรวมกันได้ตัวปั๊มแซ่สีทอง1ชิ้นถามว่าไอ้ตัวปั๊มแซ่ไอ้ที่เป็นเศษของมันเนี่ยทั้งหมด8ชิ้นย่อยเนี่ยหาได้จากไหนใช่ไหมครับหาได้จากยิมข้ามเซิร์ฟนะครับทุกคนจะต้องเข้ามาที่ยิมข้ามเซิร์ฟนะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้นะครับผมก็เข้าไปต่อสู้ปกตินะครับแล้วก็รับของรางวัลมาแบบนี้มันจะเป็นเศษตัวปั๊มแซดถูกไหมครับวิธีการที่จะได้เศษตัวเนี้ยมาง่ายๆแล้วก็แบบว่าได้ทุกวันก็คือให้เราเล่นแค่ช่องสีเขียวก็พอนะครับผมมันก็จะตันอยู่ที่นะครับ40รอบนะฮะมันจะมีรอบรางวัลอยู่นะครับผมจะเป็นนี่ครับมันจะมีรางวัลรอบอยู่กันปะมันจะจบที่40กลุ่มถ้าเกิดว่ามันค้างที่40กลุ่มเราต้องกดเด้งออกมาเองเพื่อเข้าไปแข่งใหม่อะไรประมาณนี้นะมันก็จะได้ของรางวัลเนาะพอเราได้เศษตัวปั๊มแซดมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเอามารวมเอามาหลอมนะฮะเพื่อที่จะเอามาอัพพลังได้นะครับอย่างตัวอย่างในคลิปเนี่ยนะครับเราก็กดไปที่ผสมตัวปั๊มแซดตรงนี้นะฮะเนี่ยเราก็นะครับเนี่ยย่อยเลยนะครับแล้วก็ย่อยเอาอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันครบ8ช่องย่อยแล้วก็กดผสมนะครับผมประมาณนี้มันก็จะได้ตัวปั๊มแซดมานะครับเพื่อเอาไปอัพสร้อยข้อมือแซดอีกทีนึงนะครับทุกๆการอัพสร้อยข้อมือแซดทุกๆ10เลเวลนะครับมันจะทำการปลดหินทำลายสเตตได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอัพสร้อยข้อมือแซดถึงเลเวล10ใช่ไหมครับมันก็จะสามารถล้างช่องตรงนี้ได้ถูกไหมครับเป็นเขาเรียกว่าล้างหินคีย์นะครับมันก็จะล้างสเตตเลือดATK แล้วก็ Special Attack ได้จากตรงนี้ถูกไหมครับโดยใช้เจ้าอุกกาบาตในการล้างถูกไหมฮะพอถึงเลเวล20นะครับอัพได้20ก็จะล้างได้อีกช่องหนึ่งถูกไหมฮะ30ก็จะล้างได้อีกช่องหนึ่งแต่พอเราอัพจนถึงเลเวล50นะครับมันจะทำการปลดล็อกสร้อยข้อมือแซดชิ้นถัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้เราครอบครองในตัวของสร้อยข้อมือแซดเยอะๆแล้วเราก็อัพมันแล้วก็จะได้พลังที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยผมจะอัพให้ดูนะฮะตัวอย่างนะครับเนี่ยก็อัพไปนะครับมันจะมีการกดทีละ1อย่างนี้มันจะได้ทีละ100หรือถ้ากดทีละ10ได้ทีละ 1,000 หรือถ้ากด1ครั้งเลยมันจะขึ้น1เลเวลเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมก็จะให้สแตทค่อนข้างเยอะส่วนวิธีการล้างครับล้างยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือการล้างนะฮะเราก็กดล้างไปเลยเนี่ยเราก็เปลี่ยนสแตทแค่นี้เองถ้าเกิดว่าเราได้สแตทที่เยอะเราก็ล็อกได้แต่ว่าเราจะเสียอุกกาบาตในการกดล้างขั้นถัดไปมากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเมื่อเราทำการนะครับอัพสร้อยข้อมือแซดนะครับอย่างนี้นะครับเราอัพให้มันติดสีส้มก็คือสีส้มเนี่ยจะเป็น 90% ขึ้นไปถ้าเราสามารถที่จะทำ 90% ครบทั้งหมด3สแตทนะครับแล้วก็ทำครบทั้งหมด3ช่องแบบนี้อย่างเงี้ย1ช่องเนี่ย2 3เงี้ยมันจะสามารถที่จะทำการเลื่อนขั้นได้นะครับการเล่นขั้นหมายถึงอะไรการเล่นขั้นหมายถึงการทำลายสร้อยข้อมือแซดเราอัพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับคุณสมบัติ 3/3 ผ่านถูกไหมครับอันนี้คุณสมบัติ 1/3 ยังไม่ผ่านถูกไหมครับอันนี้คุณสมบัติ 2/3 ยังไม่ผ่านถ้าเกิดว่ามันได้ 3/3 ทุกอันนะครับเราจะใช้ไอเทมชิ้นนี้นะครับในการเลื่อนขั้นสร้อยข้อมือแซดที่มันเป็นคริสตัลสีดำนะครับหาได้จากการลงแย่งชิงสมบัติช่วงกลางวันช่วงบ่ายโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเราก็อัปเกรดขึ้นมา
พอเราอัปเกรดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับจากหยดสีเหลืองๆมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์คริสตัลสีแดงอย่างนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสร้อยข้อมือนะครับแล้วลงท้ายคำว่าเมกาเดิมทีจะเป็นสร้อยลึกลับเฉยๆแต่พอเราอัปเกรดอีก1ครั้งจากการกดตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าเมกาต่อท้ายมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าในส่วนของสร้อยข้อมือตรงนี้เนี่ยถูกการอัปเกรดมาแล้วมีพลังเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมพอเวลาเราอัปเกรดมันเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเลเวลของสร้อยข้อมือ Z ถึง50เหมือนกันพอเรากดอัพเนี่ยคราวเนี้ยนะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะใช้ผลึกนะครับสีในการอัพและมันจะไม่ใช้ในส่วนของตัวบอม Z แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการอัพก็จะคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนไอเทมอัพเฉยๆพอเราเล่นมาถึงเลเวล10นะครับเราก็สามารถที่จะล้างนะครับสแตทได้เหมือนกันเขาเรียกว่าล้างหินคีย์เมกามันจะเปลี่ยนชื่อนะครับเพิ่มเติมคอเมกาเข้ามาแค่นี้เองแล้วก็ใช้ผลึกอัมพันตัวนี้นะครับในการล้างแทนอุกกาบาตถูกไหมครับมันก็จะสลับกันแค่นี้เองเนี่ยแล้วก็ล้างแบบนี้มาแค่นี้เองแล้วก็ล็อกไว้นะครับแน่นอนครับมันคือการล้างซ้อนทับกันนะครับทำให้ตัวสร้อยข้อมือแซ่ตัวเนี้ยมีทั้งสแตทสร้อยธรรมดายกตัวอย่างเช่นนะครับสแตทสร้อยลึกลับนะครับพอเราอัพเต็มแล้วใช่ไหมครับเราทำการอัปเกรดเป็นเมกามันก็จะกลายเป็นสร้อยข้อมือนะครับลึกลับเมกาแล้วก็จะเก่งขึ้นอีกระดับนึงนะครับผมอันนี้ก็ในส่วนของพลังเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะล้างนะครับในส่วนของล้างหินคีย์เมกาเนี่ยสามารถล้างเกินครับสแตท 100% ได้นะครับผมตรงนี้นะอ่ะก็ลองมาทำกันดูได้นะครับสำหรับตรงนี้นี่ครับลองมาเล่นกันดูได้ตรงนี้นี่เราก็ล็อกไว้ก่อนแล้วก็ล้างอย่างเงี้ยถ้าเราพอใจสแตทเราก็กดเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะนี่ครับเราต้องล็อกสีส้มไว้เสมอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็มาลองทำกันดูได้นะครับสำหรับระบบสร้อยข้อมือนะครับผมบอกกันเลยว่าให้พลังเยอะมากๆนะฮะถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าพลาดนะครับสุดๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นนะครับผมระบบสร้อยข้อมือแซดเนี่ยมันจะปลดล็อกให้เราตอนเลเวล70นะครับผมและคนนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่หลายๆคนนะผมเคยแนะนำไปแล้วคือก่อนที่เลเวล70นะครับถ้ามันมีกิจกรรมนะครับตัวบัมแซดมาขายให้ซื้อเก็บไว้เลยนะครับถึงคุณจะซื้อมาแล้วคุณจะใช้งานไม่ได้ให้คุณซื้อเก็บไว้ก่อนพอถึงแล้ว70คุณกดใช้เลยนะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับพอคุณกดใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยคุณจะได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยคุณกดใช้เรื่องอย่างผมซื้อมาเนี่ยไว้ประมาณ 13,000 ใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะกดใช้งานได้นะครับผมบอกกันเลยว่าพอคุณเลเวล70ปุ๊บเนี่ยพลังคุณจะแตกต่างจากคนที่เลเวล70แล้วไม่มีนะครับในส่วนของสร้อยข้อมือแซดในการอัพสมมุติเราเล่นมาพลังประมาณ 800,000แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลเวล70แล้วคุณมีสร้อยข้อมือแซดเนี่ยคุณกดได้ทีเป็นแสนเลยพลังคุณทะลุ1ล้านก่อนชาวบ้านเขาก่อนเลยนะครับผมลองมาเล่นดูได้นะครับสำหรับระบบนี้ผมบอกก่อนเลยว่าโคตรดีนะครับถ้าไม่ทำถือว่าพลาดนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ